สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะถึงเวลาของควันหลงเกม ACL ที่มีหลายท่านได้ถามไถ่กันเข้ามากับความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวต่างชาติหลังเกม AFC แชมเปี้ยนลีกนัดสุดเซอร์ไพรส์ที่ทีมเชียงรายยูไนเต็ดสามารถคืนฟอร์มเก่งเอาชนะทีมแกร่งอย่าง FC โซไปได้อย่างสนุกสุดมันในช่วงท้ายเกมด้วยสกอร์2-1โดยคอมเมนต์ของแฟนบอลที่ได้นำมาฝากกันในคลิปนี้จะเป็นของแฟนลูกหนังจากชาติต่างๆในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชาติของทีมคู่แข่งขันอย่างชาวเกาหลีใต้ซึ่งพวกเขาจะมีมุมมองหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันดูเลยครับโดยคอมเมนต์แรกสุดนี้น่าจะเป็นของแฟนบอลชาวจีนนะครับโดยเขาได้มากล่าวว่ายินดีด้วยกับเชียงรายพวกคุณเล่นกันได้ดีมากจากแฟน SIPGส่วนคนต่อมาได้มาคอมเมนต์กึ่งขำขันครับว่า FC Seoul เนี่ยน่าจะเมาค้างนะหลังจากที่ชนะเชียงรายไป5-0ในเกมที่แล้วส่วนคนต่อมาที่เป็นเพื่อนบ้านอาเซียนนั้นได้มากล่าวความรู้สึกว่าคุณได้ทำให้ชาวอาเซียนภาคภูมิใจยินดีด้วยจากมาเลเซียซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่านี่มันคือพลังของสโมสรจากอาเซียนส่วนคนต่อมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยบิลนี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงคู่แข่งของทีมเชียงรายในแมตช์นี้ว่านี่มันคือทีม FC Seoul ตัวจริงที่เราต่างรู้จักกันในเคลีก1ฤดูกาลนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวเกาหลีใต้ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่า FC Seoul นั้นเป็นความน่าอับอายสำหรับเคลีกแต่จากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลชาวมาเลเซียมาตอบกลับครับว่าไม่นะทั้ง2ทีมก็ต่างเล่นได้ดีแต่ว่าทีมที่ดีที่สุดนั้นเป็นผู้ชนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าอายเลยซึ่งชาวเกาหลีคนก่อนหน้านี้ก็เลยได้มากล่าวเพิ่มเติมครับว่าขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้แต่การที่ทีมของคนเกาหลีนั้นแพ้กับทีมจากไทยมันน่าอับอายจริงๆเช่นเดียวกับชาวเกาหลีคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ว่าโซได้ทำให้ประเทศชาติต้องอับอายขายหน้าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเชียงรายสามารถเอาชนะ FC Seoul ได้ส่วนแฟนบอลของ FC Seoul คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจครับว่าทำไมกรรมการถึงไม่เป่าฟาวจากแฮนด์บอลเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าตื่นซะเถอะกรรมการจงเข้มแข็งไว้นะ FC Seoulส่วนชาวเกาหลีคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ามันดูเหมือนว่าการตัดสินของกรรมการในเกมนี้มันจะเป็นดังที่ว่าจริงๆแต่ว่าทีมจากไทยทีมนี้ก็น่าที่จะเอาชนะ FC Seoul ได้อยู่แล้วเพราะว่าโซนั้นดูพังเอามากๆแต่พวกเขาจะทำอย่างไรได้เมื่อผู้เล่นชุดนี้มันก็มีขุมกำลังที่บอบบางอย่างนั้นมันดูเหมือนว่าสภาพร่างกายของพวกเขามันเหนื่อยล้าอย่างมากแต่ผมก็หวังว่าพวกเขาจะสามารถทำได้ดีในเกมที่เหลือส่วนแฟน FC Seoul คนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นอีกครับว่าโซนั้นแย่สุดๆผู้จัดการทีมก็ได้เปลี่ยนไปถึง3ครั้งแล้วในฤดูกาลนี้อันดับในลีกเองก็แย่ทุกๆอย่างมันดูแย่ไปหมดได้โปรดกลับมาที่เกาหลีซะเถอะหัวใจผมมันเจ็บช้ำเมื่อทีมของเรามันแตกหักแบบนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงปัญหาของ FC Seoul ว่าทีม FC Seoul นั้นบริษัทแม่ของพวกเขาไม่เต็มใจที่จะลงทุนในสโมสรอันทำให้พวกเขามีแต่ผู้เล่นที่ธรรมดาจนเกินไปพวกเขาจำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนที่มากกว่านี้เมื่อมีการผ่านบอลส่วนแฟนบอลเกาหลีคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าผมไม่ได้คาดหวังมากนักพวกเขาดูจะหมดแรงจากจำนวนของสควอชที่มันบอบบางกรรมการเองก็เห็นลูกแฮนด์บอลอยู่ตรงหน้าแต่ว่าก็ไม่เป่าแต่ยังไงก็ตามทีมจากอาเซียนทีมนี้ก็ควรที่จะเป็นผู้ชนะแล้วส่วนแฟน FC Seoul คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่านับตั้งแต่เอาชนะได้5-0ในเกมที่แล้ว FC Seoul ก็ได้กลายเป็นคนละทีมไปเลยในฟุตบอล ACL ครั้งนี้แฟนของ FC Seoul ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนักจากทีมชุดนี้นั่นเป็นเพราะว่าเรามี8ผู้เล่นตัวหลักที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พลาดการลงเล่นผู้จัดการทีมก็เปลี่ยนแปลงมาแล้ว3ครั้งและกุนซือคนนี้ก็คุมทีมแค่ชั่วคราวเท่านั้นโซจบแค่ที่7ในเคลีกและก็จะไม่ได้เล่นใน ACL ครั้งหน้าด้วยซ้ำในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลชาวเกาหลีนั้นได้มากล่าวว่าในเกมนี้ผมมองว่ามันไม่มีความผิดของใครแต่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในอนาคต
มันควรที่จะมีการตัดสินกันด้วยการใช้ VAR ในรอบแบ่งกลุ่มนี้ด้วยส่วนคอมเมนต์ต่อมาจากเพื่อนบ้านอาเซียนนั้นได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทีมเชียงรายยูไนเต็ดจากเนปิดอร์เมียนมาฉันทั้งรู้สึกเซอร์ไพรส์และก็ภาคภูมิใจสโมสรของไทยนั้นเก่งจริงๆส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวถึงผลงานของทีมกวางซงว่ามันสมบูรณ์แบบยินดีด้วยเชียงรายด้วยความเรสเปคอย่างมากจากเวียดนามส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยมีคนเวียดนามหลายคนที่หัวเราะหลังจากที่เชียงรายแพ้กับโซ5ต่อ0แล้วก็เปรียบเชียงรายเป็นแค่ทีมใน V League 2พวกเขาคงลืมไปว่าฮานอยเองก็เคยแพ้โซถึง7ต่อ0ส่วนชาวอาเซียนคนต่อมานี้ได้คอมเมนต์ว่านี่มันเป็นผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเท่าที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์นี้เลยหรือเปล่ายินดีด้วยนะเชียงรายซึ่งจากคอมเมนต์นี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่านี่มันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลว่าทำไมฟุตบอลมันถึงเป็นกีฬาที่สนุกนักส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มีความรู้สึกถึงเกมนัดนี้ว่ามันเป็นการกลับมาที่น่าอัศจรรย์ของทีมเชียงรายพวกเขาเพิ่งจะแพ้5ต่อ0ให้กับทีมเดียวกันนี้เพียง 2-3 วันก่อนหน้านี้เท่านั้นส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวว่ายินดีด้วยจากญี่ปุ่นมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเชียงรายและก็ประเทศไทยพวกคุณสามารถชนะในเกมต่อไปได้อีกถ้ามีหัวใจที่กล้าแกร่งแบบนี้ส่วนอีกหนึ่งแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนี่ก็ได้มากล่าวว่าผู้รักษาประตูไทยเนี่ยตัวเตี้ยแต่ว่าเขานั้นน่าทึ่งส่วนความคิดเห็นต่อมาที่เป็นของแฟนลูกหนังชาวอินโดนั้นได้กล่าวว่าสโมสรของไทยและมาเลเซียเนี่ยยามไปเล่นใน ACL พวกเขาสามารถต่อกรได้ในขณะที่สโมสรในประเทศของเรากลายเป็นถูกถล่มอย่างที่บาหลีโดนเมลเบิร์นย่ำในรอบเพลย์ออฟซึ่งตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้กล่าวว่าลีกของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไปเทียบไทยลีกและก็ลีกของมาเลเซียได้เลยส่วนอีกหนึ่งแฟนบอลชาวอินโดนี่ได้มาคอมเมนต์กึ่งเสนอแนะว่าไทยลีกนั้นยอดเยี่ยมทำไมผู้เล่นของเราจึงไม่พยายามไปเล่นที่นั่นทำไมเอาแต่จะพยายามไปเล่นในยุโรปกันให้ได้เป็นที่แรกพวกเขาควรที่จะไปเล่นในไทยลีกก่อนดีกว่าหลังจากนั้นค่อยคิดไปสู่ยุโรปส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวออสเตรเลียของทีมเมลเบิร์นนั้นได้มาคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้ว่าเชียงรายชนะได้2-1บิลยิงเบิ้ลเลยผมจำชายคนนี้ได้ดีและประตูชัยก็มาในนาทีที่89ซะด้วยเมลเบิร์นยังคงอยู่ในเส้นทางที่มีโอกาสเข้ารอบในขณะที่ชาวออสเตรเลียคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงทีมเชียงรายในแมตช์นี้ว่าพวกเขาได้กลายเป็นทีมที่แตกต่างไปเลยเมื่อมีบิลครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวเอเชียที่เกือบครึ่งนึงเนี่ยเป็นของแฟนลูกหนังชาวเกาหลีใต้ที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้โดยเกมนัดถัดไปของทีมเชียงรายยูไนเต็ดจะเป็นการทำศึกนัดสำคัญกับทีมตัวแทนจากเอลีกของออสเตรเลียอย่างเมลเบิร์นวิกตอรี่ในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนนี้ยังไงก็ติดตามชมและเชียร์ทีมตัวแทนจากไทยของเรากันต่อด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ